พักเลิศทวีวิทย์หรือปอ 2. นายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบ 3. นายไพบูลย์ตีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ต 4. นางสาวอัศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกติก 5. นายวิสาภัทรมโนมัยรัตน์หรือแซนโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นอู่เรืออยู่นั้นได้มีที่ปรึกษาของกลุ่มคนบนเรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะพาทั้ง5คนบนเรือมาพบพนักงานสอบสวนในเวลา 15:00 น.แต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มาพบตามนัดแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะเร่งรัดไปหลายครั้งแล้วก็ตามจนกระทั่งเวลา 18:00 น.นายปอได้ติดต่อกับมหาพนักงานสอบสวนและในเวลา 20:00 น.ทั้ง5จึงเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนและในวันถัดมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์เวลา 13:00 น.เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างของคุณแตงโมที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม235เมตรโดยลักษณะบาดแผลการเสียชีวิตมีลักษณะเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติซึ่งจากพฤติกรรมที่ไม่มาแสดงตัวให้ข้อมูลทันทีหลังเกิดเหตุของทั้ง5คนบนเรือจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเรือลำเกิดเหตุเองถึงโทรมาแจ้งแสดงตัวประกอบกับพยานหลักฐานที่ผิดปกติบนเรือการเสียชีวิตของคุณแตงโมจึงมีเงื่อนงำมีความผิดปกติจึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียด